เราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาความสุขมันเพราะเหตุว่ามันมีทุกข์ประจำอยู่ร่างกายจิตใจนี้ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการปรารถนาเพราะเหตุนั้นมันจึงดิ้นรนแสวงหาความสุขกันแต่คนที่ไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันจะไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการเพลิดเพลินในมหรสพครบงันสุขในลาภในยศในสรรเสริญสุขในความเป็นผู้มีเงินมีทองมากมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายมนุษย์เราแสวงหาความสุขอย่างว่านี่แหละ 90% นู่นแหละผู้ที่แสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารนั้นมีประมาณสัก 10% ความสุขอันเป็นแก่นสารนั้นสุขอยู่ที่จิตใจทำใจให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆให้ได้ก็จะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารความสุขมันอยู่ที่ใจสงบใจตั้งมั่นใจไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกไม่หวั่นไหวไปตามความเสื่อมความเจริญของโลกท่านจึงเรียกว่าเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารเราจะไปหาที่อื่นไม่พบความสุขนั้นนะเราหาพบได้ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองถ้าใจดวงนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็หาความสุขไม่พบแล้วนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายยืนก็ไม่สบายเดินไปก็ไม่สบายถ้าจิตใจดวงนี้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแล้วมันถูกกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเผาเอาถ้าไม่ใช่ความโลภ ก็ความโกรธมันเผาหรือไม่ใช่เรื่องกับความหลงความเมาความไม่รู้แจ้งในร่างกายสังขารเมื่อร่างกายวิบัติโรคภัยข้าเจ็บเบียดเบียนมาก็กลัวตายอดทนต่อความทุกขเวทนาไม่ได้ก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายเนี่ยลักษณะแห่งความทุกข์ใจมันแสดงออกทางกายเพราะว่าจิตนี้มันอาศัยอยู่กายนี้จิตนี้ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นดังนั้นน่ะมันจึงแสดงออกทางกายแบบนี้มันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยทำให้กายนี่หวั่นไหวไปมาดิ้นรนกระเสือกกระสนมันแสดงถึงจิตใจนั่นมันวุ่นวายให้เข้าใจถ้าหากว่าใจสงบลงได้เช่นนี้แล้วร่างกายก็สงบไปตามกันเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนได้พึงเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปคอยหาคนหมู่มากมาฝึกฝนอบรมตนเสียก่อนแล้วเราจึงจะฝึกฝนอบรมตนได้ถ้าคนหมู่มากไม่เห็นดีไม่ยินดีฝึกฝนตนก็ถือว่าการกระทำนั้นไม่มีผลดีมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจิตมีดวงเดียวของใครของมันใครจะทำเผื่อใครก็ไม่ได้การฝึกฝนจิตนี่นะต่างคนต่างต้องฝึกตัวเองเอาต้องสำรวมจิตตัวเองเอาด้วยตนเอง
มันจึงค่อยได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยอยู่กับหมู่ที่มีความคิดความเห็นเหมือนกันแต่เวลาสำรวมจิตฝึกจิตก็ตัวผู้เดียวตัวใครตัวมันสำรวมจิตของตนเอาเองบางคนจิตตัวเองวุ่นวายเดือดร้อนไปโทษผู้อื่นหาว่าคนนู้นแหละคนนี้แหละทำตนให้เดือดร้อนตนไม่สบายก็เพราะคนนั้นแหละเป็นเหตุมายั่วยวนมากระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรนั่นเข้าใจผิดไปก็ในโลกอันนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงก็ยังว่านั่นไงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวไปมากระทบกระทั่งเพราะจิตใจของคนมันก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสจะให้มันสงบระงับอยู่ได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้เมื่อจิตใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วถึงเวลากิเลสมันมีอิทธิพลมันก็ปั่นจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าไปบ้างอันนี้มันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ผู้รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไปโทษคนอื่นเขาเพราะว่าคนนั้นน่ะยังรู้อำนาจแก่กิเลสอยู่เขายังเอาชนะกิเลสอย่างนั้นไม่ได้เขาจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจากระทบกับคนอื่นไอ้เรานี่สิเมื่อต้องการความสุขแล้วก็อย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบนั้นอย่าไปสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรให้นึกว่าเป็นแต่เพียงสังขารเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอย่าให้มีสัตว์มีบุคคลมาอยู่ในใจนี้นี่เรียกว่าเราพิจารณาโดยทางปรมัตถธรรมพิจารณาให้เข้าถึงธรรมของจริงมันจึงจะพ้นจากความเสียใจดีใจความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยถ้าหากว่าละสมมุติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แล้วคิดไม่อย่างลงสู่ปรมัตถธรรมเช่นนี้ก็เดือดร้อนแน่นี่แหละการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะที่มันเดือดร้อนนะก็เพราะเหตุว่าต่างคนต่างก็ไม่ได้ฝึกจิตของตนให้อย่างเข้าถึงปรมัตถธรรมมันสำคัญว่าเขาอย่างนั้นเราอย่างนี้อะไรอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เดือดร้อนสินั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราได้เสียสละอะไรต่ออะไรมาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้แล้วต้องให้อย่างให้มันเข้าถึงแก่นแห่งธรรมให้ได้อย่าไปติดอยู่เพียงแค่เปลือกกระพี้แห่งธรรมเท่านั้นบางคนก็ว่ามันเป็นธรรมอันลึกซึ้งไม่สามารถจะรู้ได้อันนั้นเรียกว่าเป็นผู้ถือทิฏฐิคือความเห็นกั้นไว้เสียแล้ว มันจะไปอย่างลงถึงได้ยังไงอ่ะแล้วปฏิเสธไว้ก่อนแล้วนี่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นนะมันก็อยู่แค่ดวงจิตนี้เองนะบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นโรกีก็ดีเป็นโลกุตระก็ดีคนมาภาคเพียรพยายามน้อมสติสัมปชัญญะอย่างเข้าไปให้ถึงจิตคือความรู้สึกอยู่ภายในกายนี่นะควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้นะให้มันตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยดีแล้วย่อมมองเห็นธรรมที่เป็นโลกิยะโลกุตระได้เป็นอย่างดีโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมที่อยู่เหนือโลกเมื่อจิตของผู้ใดมารู้แจ้งสมมุติบัญญัติดังกล่าวมานั้น
ฝึกจิตยกจิตของตนให้สูงขึ้นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและนินทาว่าร้ายต่างๆซึ่งเป็นกิเลสของคนอื่นเขาหยิบยื่นมาให้ไม่รับเอาไม่ยึดไม่ถือเอากิเลสของผู้อื่นมาเผาตัวเองยกจิตของตัวเองให้สูงไว้ด้วยสติด้วยปัญญารู้เท่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่หวั่นไหวไปตามถ้าเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆไปท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกหรือเหนือโลกธรรมก็ว่าได้เมื่อมีลาภมาแล้วลาภนั้นเสื่อมไปก็ไม่เสียใจเมื่อมีลาภมาก็ไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินกับลาภนั้นเมื่อมียศมาก็ไม่ดีอกดีใจเพราะยศเมื่อยศนั้นเสื่อมไปก็ไม่เสียใจเมื่อมีสรรเสริญมาก็ไม่เพลิดเพลินไปตามคำยกยอสรรเสริญของคนเมื่อถูกนินทาว่าร้ายต่างๆมาก็ไม่หวั่นไหวไปตามคำนินทาของคนนั้นเพราะนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราคินฉะไหนมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินทานักปราชญ์โบราณท่านกล่าวไว้ว่าไม่มีผิดและว่าถูกต้อง แต่พระพุทธรูปนั้นประทับอยู่บนแท่นนั้นไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครคนก็ยังเป็นตำหนิติเตียนว่าตรงนั้นไม่สวยตรงนี้สวยอะไรต่ออะไรมันไปวิจารณ์กันอยู่นั่นนะอย่างนี้เนี่ยสาอะไรคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะไม่ได้รับสรรเสริญก็ไม่มีเช่นเดียวกันเมื่อใครเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเมื่อใครเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาอันนี้เป็นธรรมของเก่ามีมาแต่ดึกดำบรรพ์ถึงเราจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดก็ช่างธรรมเหล่านี้หากมีอยู่อย่างนี้ในเมื่อมีหมู่มนุษย์นี่อยู่ตราบใดโลกธรรมทั้ง8ประการดังกล่าวมานั้นก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงพระศาสดาจึงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงเมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้เท่าจิตใจก็หวั่นไหวเป็นทุกข์เดือดร้อนตามมีลาภก็เป็นทุกข์เพราะลาภนั่นแหละถ้าไม่รู้เท่านะมียศก็เป็นทุกข์เพราะยศนั้นได้รับคำสรรเสริญเยินยอก็เป็นทุกข์เพราะคำสรรเสริญนั่นแหละได้รับความสุขสบายกายสบายใจก็เป็นทุกข์เพราะความสุขอันนั้นแหละเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์เพราะความสุขเหล่านั้นมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไปแล้วเมื่อความสุขนั้นเสื่อมไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนก็หวนอะไรความสุขที่ตนได้เคยได้รับมาแต่ก่อนก็เดือดร้อนใจโอ้แต่ก่อนนี่เราเป็นสุขสบายโลกใครก็ไม่เบียดเบียนมีเงินมีทองใช้มีพี่น้องมีมิตรสหายเยอะแยะบัดนี้เงินทองก็หมดไปมิตรญาติสหายพี่น้องก็ไม่มองหน้าบนพี่ไล่ลำพันไปนั่นเนี่ยนี่แหละโลกธรรมมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้เท่าก็ปล่อยให้มันครอบงำกายครอบงำใจมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนจึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็หมายความว่าโลกธรรม8อย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่ศึกษาให้รู้เท่าเอาทันแล้วล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะทุกคนนี้ย่อมได้ประสบแน่นอน
เช่นมียศมามีคนสรรเสริญเยินยอบางครั้งบางคราวขึ้นมาไอ้ตนบังเอิญพลั้งเผลอไปทำผิดเข้าไปทำพลาดเข้าไปมีคนนินทาเข้าไปอย่างนี้นะมันมีอยู่ประจำทุกคนเลยอันเนี้ยทำคุณงามความดีไปเขาก็สรรเสริญเยินยอสำหรับผู้เห็นดีเห็นชอบด้วยขั้นผู้ที่มันอิจฉาริษยานั่นมันก็ไม่เห็นชอบหาท่าขัดขวางหาท่าทำลายอย่างนี้นะแม้เราจะทำดียังไงเขาก็ว่าทำไม่ดีนี่ไอ้คนที่ชอบอิจฉาผู้อื่นนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นไปถือเอาความไม่ดีของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละเป็นเหตุยกขึ้นกล่าวโทษเขาซะอย่างรุนแรงส่วนความดีก็ที่เขาทำมามากๆนั้นไม่คำนึงถึงนี่แหละมูลเหตุที่คนเราอยู่ร่วมกันมันสงบสุขอยู่ไม่ได้มันอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขไม่ได้ก็เพราะไม่รู้แจ้งในโลกธรรมนี่เองก็เพราะความถือมั่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆคนเรานะเมื่อยังละอาสวะกิเลสไม่หมดยังมีกิเลสอยู่เนี่ยจะให้มันสงบหรือทำอะไรพูดอะไรจะให้มันถูกต้องไปหมดทุกอย่างมันไม่ได้ในเมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมามันก็แสดงบทบาททางไม่ดีออกไปมันเป็นอย่างนั้นแต่เรานั้นอยู่ร่วมกันน่ะที่มันจะเป็นสุขอยู่ได้ก็เพราะเรารู้จักนิสัยของกันและกันผู้นั้นมีนิสัยอย่างนั้นผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้เราก็อ่านนิสัยกันให้มันออกเมื่ออ่านนิสัยออกก็ทำความรู้เท่าเราอยากรู้จักว่าผู้ใดเป็นคนดีพอที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้เราก็ดูที่ผลงานนี่เมื่อผู้ใดทำการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างนี้นั่นแหละผู้นั้นถึงแม้ว่ามันจะมีผิดมีพลาดอยู่บ้างเลยการแสดงออกทางกายทางวาจานี่เราก็ควรให้อภัยเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละคนใดไม่ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพอจะให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอะไรได้ขอแต่จะตำหนิติเตียนผู้อื่นเป็นพื้นอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้อย่างนั้นนะนิสัยอย่างนั้นอย่าไปอย่าเอาอย่าให้มันมีขึ้นในจิตใจของตนเข้าทำนองโบราณท่านว่ามือไม้พายแล้วก็เอาเท้าราน้ำอย่างนี้ไม่ดีทางที่ดีเราต้องตั้งใจทำหน้าที่การงานกิจวัตรต่างๆให้มันเหมือนกันต่างคนต่างตั้งใจทำเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรที่จะมองไม่เห็นกิจวัตรความเป็นอยู่ประจำวันแต่ละเพศแต่ละภูมิใครอยู่ในเพศไหนก็ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ทำหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าให้บกพร่องต้องเรียนรู้หน้าที่ของตนมีอย่างไรนี่ไม่ต้องไปคอยโทษคนอื่นว่าไม่ทำงานมีแต่ตัวคนเดียวเป็นผู้ทำอย่างนี้ไอ้ตัวคนเดียวนั่นแหละทำให้เป็นตัวอย่างของคนอื่นคนอื่นเมื่อมันเขามองเห็นเป็นคุณงามความดีเขาก็เอาอย่างเขาก็เรียนตามเพราะคนเรานั่นน่ะมันมีสติปัญญายิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันไม่เท่าเทียมกันผู้มีปัญญานั่นแหละนำหน้าไป
ในโลกนี้นะก็เหมือนอย่างยุคสมัยพระพุทธเจ้านั่นนะก็เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์นั่นแหละนำความประพฤติอันดีงามมานำพุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นความเป็นอยู่เป็นไปของพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันฝึกหัดเอาอย่างนั่นแหละพระองค์นั้นไม่เบียดเบียนใครไม่ยกโทษติเตียนใครโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าพระองค์ทรงได้ตำหนิใครแล้วนั้นคนนั้นชั่วแน่นอนทีเดียวเพราะพระองค์รู้แจ้งนี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เป็นบริษัทผู้เป็นสาวกถ้าพระองค์ได้ทรงตำหนิใครแล้วผู้นั้นรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งใจละนิสัยอันชั่วที่พระองค์เจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีนั้นเสียก็เลยกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปถือโน้นถือนี้ถือบุคคลถือบุคคลถือสมมุติปัญญัติโดยไม่มีเหตุผลน่ะมันไม่ถูกต้องเราต้องถือเอาเหตุผลเป็นประมาณในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากำหนดเหตุผลต่างๆเรื่องใดๆเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันย่อมมีเหตุถ้ามันไม่มีเหตุก็ไม่มีเรื่องเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีมันก็เกิดมาจากเหตุอย่างนี้นะต้องให้สาวหาเหตุอย่าพึ่งวู่วามไปเสียใจหรือไปดีใจไปโกรธเกลียดหรือว่าพอใจเสียก่อนเราต้องค้นหาเหตุผลในเรื่องนั้นๆก่อนคำว่าเรื่องนี่หมายความมันเกิดมาจากบุคคลนั่นแหละไม่ใช่มาจากแห่งอื่นล้วนแต่บุคคลนั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำขึ้นไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆเรื่องผิดเรื่องถูกผู้มีความเห็นผิดการทำการพูดอะไรมันก็ผิดไปอย่างนี้นะผิดจากทำนองครองธรรมไปถ้าผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบการทำอะไรพูดอะไรก็มักจะถูกมักจะชอบไปในเรื่องนั้นๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันแสดงออกมาจากจิตใจนู่นความประพฤติทางกายทางวาจาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกคนยังไม่สิ้นกิเลสตัณหายังจะต้องทำความเพียรละกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยเราต้องปองดองสามัคคีกันต้องให้อภัยต่อกันและกันในเมื่อฝ่ายหนึ่งประมาทพลาดพังไปอย่างนี้เราไม่ถือสาหาความกันเราให้อภัยกันไปฝ่ายที่ตนผู้ประมาทก็ควรพิจารณาให้รู้ตัวนั่นนะรู้ตัวว่าตัวเผลอไปอย่างนี้ก็ขอโทษต่อเพื่อนก็ขอโทษไปอย่าไปถือทิฏฐิมานะไว้ว่าตนน่ะดีตลอดเวลาไม่ยอมรับผิดไม่ยอมขอโทษใครไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยให้พากันเข้าใจไอ้โทษทั้งหลายนี่มันจะหมดไปได้ก็เพราะเมื่อบุคคลได้ระลึกได้แล้วอย่างนี้ยอมสารภาพลงไปต่อมูต่อคณะต่อบุคคลเมื่อได้ล่วงเกินบุคต่อบุคคลก็ยอมสารภาพผิดต่อบุคคลขอโทษเมื่อบุคคลนั้นอโหสิกรรมไม่ไปแล้วโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็ระงับไปอย่างนี้ถ้าเป็นการทำความผิดแก่หมู่แก่คณะอย่างนี้เราก็ขอโทษต่อหมู่ต่อคณะไปเมื่อหมู่คณะอโหสิกรรมไม่ไปแล้วโทษนั้นก็หมดไปในทางวินัยท่านยังว่าให้แสดงอาบัติ
เมื่อตนได้ประพฤติล่วงสิกขาบทข้อใดข้อหนึ่งเข้าไปแล้วก็เท่ากับว่าได้ทำความผิดอันเป็นโทษส่วนตัวลงไปนี่ทรงอนุญาตให้ไปสารภาพผิดต่อผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้แล้วผู้นั้นรู้รับรู้ด้วยแล้วเตือนให้สำรวมระวังต่อไปตนก็ยอมรับว่าจะสำรวมระวังต่อไปอย่างนี้นะโทษนั้นก็หมดไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะอบรมจิตใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้เรื่องราวของตัวเองรู้ว่าตัวเองนั่นยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาอะไรไว้มากน้อยเท่าไรยึดเอาความชั่วไว้เท่าไรก็จะได้รู้ตนแล้วก็มาพิจารณาว่าตนนั้นเนี่ยได้ทำความดีอะไรมาเท่าไรแล้วได้ละความชั่วออกจากตัวเท่าไรส่วนที่ตนยังละไม่ได้นั้นมีอะไรบ้างนี่ทุกคนมันต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวเองจะให้คนอื่นรู้ให้นะมันไม่ได้เพราะกิเลสมันอยู่ในจิตใจของใครของเราดังนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบเสียก่อนมันจึงรู้เรื่องของกิเลสอันมันมีอยู่ในใจไม่ได้ถ้าปล่อยให้กิเลสหุ้มห่ออยู่อย่างนี้นะจิตก็มืดมิดไม่มีปัญญาฉะไหนที่จะรู้ได้ว่าบาปไปอย่างนี้บุญไปอย่างนี้คุณโทษไปอย่างนี้อย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์ดับตรงนี้หมดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้อย่างนี้นะมันรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าปล่อยให้โมหะความหลงครอบงำจิตใจอยู่ดังนั้นจึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตนี่จึงเป็นสิ่งควรทำถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะฝึกฝนจิตใจตัวเองเช่นนี้มันก็จมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เรื่อยไปอย่างนี้แหละเพราะไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์นะ ไม่ทราบว่าจะออกทางไหนออกจากทุกข์นี่อันนี้แหละมืดมนเลยคนส่วนมากนะก็เลยอยู่ไปตามยถากรรมอย่างนั้นแหละสุดแล้วแต่บุญกรรมบาปกรรมมันจะนำไปยังไงก็แล้วแต่มันคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้เลยแสดงออกตลอดคำพูดคำจาก็มักจะพูดกันอย่างนี้แหละแล้วแต่แล้วแต่บุญทำกรรมแต่งนู่นน่ะอันนั้นเนี่ยว่าคนเราเนี่ยมันจนกรอกแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นช่องทางออกจากทุกข์ได้เมื่อผู้ใดหากได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเข้าไปมันจะเกิดความรู้ความฉลาดมองเห็นช่องทางออกจากทุกข์ได้เราจะออกทางไหนพระศาสดาทรงสอนให้เราออกจากทุกข์โดยทางไหนมีอยู่หลายทางนั่นแหละมีอยู่ทั้งแปดทางนุ่นแปดสายนุ่นทางออกจากทุกข์นะแต่ว่าเมื่อรวมให้สั้นเข้าแล้วทางออกจากทุกข์ก็ได้แก่การสำรวมจิตใจดวงเดียวนี่แหละการฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบการสำรวมจิตไม่ให้คิดไปในทางบาปอกุศลนี่เป็นทางที่รวบรัดตัดตอนเลยเมื่อผู้ใดสำรวมจิตได้ไม่คิดไปทางอกุศลเช่นอย่างว่าไม่คิดโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนอย่างนี้นะก็ชื่อว่าคิดไม่โลภคิดชื่อว่าไม่คิดไปในทางอกุศล
ถ้าเห็นสมบัติของคนอื่นมากๆแล้วคิดอยากได้คิดจะช่อจะโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้ความคิดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าความคิดที่เป็นอกุศลคิดโกรธคิดไม่พอใจให้ใครต่อใครแล้วก็ผูกโกรธนั่นไว้อย่างนี้นะคิดจะแก้แค้นอยู่นั่นน่ะนี่ความคิดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอกุศลผู้ใดคิดหลงคิดเมาคิดเห็นผิดเป็นชอบไปจากทำนองครองธรรมคิดสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต่างๆตลอดถึงคิดเห็นว่าร่างกายขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความคิดไปในทางบาปอกุศลถ้าหากว่ามันเห็นผิดไปเห็นเช่นว่าทำบุญไม่ได้บุญมันก็ไม่ทำบุญนะเห็นว่าทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะมันก็ทำบาปอยู่ร่ำไปสิเพราะมันเห็นว่าทำบาปลงไปแล้วมันเห็นว่าไม่เป็นบาปนี่อันเนี้ยมันก็ทำบาปอยู่เรื่อยไปไม่ยอมละมันแหละมันเป็นนั้นหรือไม่เห็นไปว่าแม้จะทำความชั่วลงไปอย่างนี้ความชั่วนั้นมันก็ไม่ได้ให้ผลเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้กระทำอย่างนี้นะนั่นท่านเรียกว่าเป็นความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นความหลงเป็นบาปอกุศลเรียกว่าความคิดอันนั้นเป็นความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุกคนให้พิจารณาดูใจของตัวเองว่าตนเองมีความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้คิดอย่างว่านี่ก็แสดงว่าตนไม่ได้คิดเป็นอกุศลความคิดในใจของตนไม่เป็นบาปอกุศลเช่นคิดอย่างไรอ่ะเมื่อไม่คิดเป็นอกุศลก็ต้องคิดเป็นทางอกุศลเป็นทางกุศลแบบนี้เช่นอย่างว่าเรามีสมบัติของเราอยู่แล้วเราไม่ปรารถนาไม่ยื้อไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นแล้วก็ยังคิดแบ่งสรรปันส่วนบริโภคใช้สอยตัวเองบ้างครอบครัวบ้างเหลือใช้เหลือจ่ายก็ยังจำแนกแจกทานไปอย่างนี้นะไม่หวงแหนไว้โดยไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อะไรความคิดอย่างนี้ท่านเนี่ยบอกเป็นความคิดที่เป็นกุศลแล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความประกอบไปด้วยเมตตากรุณาความคิดที่ปรารถนาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันไม่คิดจองกรรมจองเวรใครคิดแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้เป็นสุขคิดช่วยตัวเองให้เป็นสุขไปพร้อมๆกันความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับความคิดอิจฉาเบียดเบียนบุญกับบาปเหมือนฝ่ามือกับหลังมือนี่เองนะไม่ใช่อยู่ไกลกันอะไรพอจิตคิดเป็นบาปขึ้นมาบุญก็หายพอจิตคิดเป็นบุญกุศลขึ้นมาบาปก็หายมันเป็นอย่างนี้แหละให้สังเกตดูดังนั้นเมื่อรู้กันอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้มีสติสำรวมจิตใจของตนเสมอไปอย่าให้จิตมันคิดเป็นอกุศลดังกล่าวนั้นน่ะขึ้นมาเราต้องตามรักษาจิตอยู่เสมอไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเช่นนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบุญกุศลตลอดถึงคุณพระรัตนตรัยก็อยู่รวมกันกับบุญกับกุศลนั่นแหละอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นช่องทางที่จะให้เราได้รับความสุขอันเป็นแก่นเป็นสารเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆ
คือพระนิพพานเราต้องได้รับความสุขจากบุญจากกุศลจากการละความชั่วออกจากกายวาจาใจเสียก่อนอย่างนี้มันถึงจะได้บรรลุถึงความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆคือพระนิพพานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้